ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับ 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับแขกรับเชิญวันนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นลูกสาวของนักมวยชื่อดังของเมืองไทยพ่อไม่หล่อลูกสาวสวยเหลือเกินแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมากน้องเบสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตายสวยจังเลยสวยพ่อช่วงนี้ไม่ได้อะไรของพ่อมาเลยเนาะแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์นะคุณผู้ชมทำยังไงถึงจะดังในยูทูบเบอร์อ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเรามีความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้โม้เลยนะไม่ได้โม้ค่ะโอเควันนี้น้องเบสจะต้องมีภารกิจทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานนั่นก็คือเมนูไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งเริ่มไข่เยี่ยวม้าใช่ไหมคะใช่ค่ะ10นาทีแล้วไหนคือไข่อะคะได้ใช้ได้หมดเลยเนาะหนูคะหนูทำ YouTube ของหนูชื่อช่องว่าอะไรคะคำสิง Family Channel ค่ะติดตามชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันในคำสิง Family Channel ตายแล้วว่าปอกไข่ยังไม่รอดเลยอะไข่เยี่ยวม้าแล้วคือไหนคะไข่สีนี้เหรอคะเอาเถอะมาทำไปเถอะกินได้แหละอันนี้ใช่ไข่ยูมาไหมไม่ทราบค่ะตายแล้วอันไหนไข่ยูมาเธอก็ยังไม่รู้เลยหนูขอให้ที่บ้านมาช่วยได้ไหมคะหนูจะเรียกใครมาจะเรียกพ่อถ้าพ่อมาก็คงจะมาชกฉันคว่ำหน้ากระทะนี่แหละหน้าโทรศัพท์เหรอทำเป็นวิดีโอคอลเลยใช่หรือป่ะใช่ค่ะอย่าบอกว่าอยู่กับฉันนะอย่าบอกฮัลโหลพ่อพ่อไข่เยี่ยวม้าคืออันไหนอ่ะไข่เยี่ยวม้าคือไข่สีดำอ่ะไข่สีดำอ่ะอันนี้เหรออันนี้ไข่เยี่ยวม้าแล้วต้องทำไข่เยี่ยวม้าอะไรนะคะกะเพราผัดกะเพราแล้วไข่เยี่ยวม้าคือต้องปอกเปลือกปะเอาต้องปอกดิลูกไม่ปอกยังกินได้เหรออ๋อคือปอกแต่เปลือกใช่ไหมแล้วก็เอาแต่สีดำใช่ไหมสีดำปอกเปลือกทุบไปฮะเอาลงกระทะกินได้หมดแล้วลูกกินได้หมดแล้วลูกกินไม่ได้หรอกลงกระทะจะไปกินได้ยังไงป้ายแนะนำลูกเอาเปลือกโยนลงกระทะก็กินได้หมดพูดอย่างนี้ได้ยังไงฮะวันนี้พ่อเขาทำมาเป็นแม่เขาทำมาเป็นลูกก็เลยซื้อกินอย่างเดียวจ้ะมาลูกมาซื้อกินอย่างเดียวแล้วพ่อทำเป็นปอกดีต้องหั่นป่ะพ่อคงจะไม่มีวันนั้นเฮ้ยฉันว่าพ่อกับแม่เหมือนกันว่าถามแล้วก็ตอบอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะคือหนูต้องปอกเปลือกก่อนค่ะจากที่หนูก็หั่นลูกเป็นชิ้นเหมือนที่เราซื้อกินอ่ะมันก็ลูกนึงได้ประมาณ4 ชิ้นค่ะต้องหั่นใช่ไหมพ่อการอยู่ใกล้ก็สอนหลานเลยสอนลูกด้วยเขาห้ามเขาให้แม่ทำเองดูมันหั่นกำลังหั่นไข่อ้าวดูมันหั่นไข่มันต้องไม่ต้องล้างก่อนเหรอคะเราเกิดมาก็เคยเห็นหั่นแบบนี้จริงเหรอคะทำไมเหรอพี่เหรอคะมันก็ได้เหมือนกันมันได้เหมือนกันค่ะหั่นไปเถอะสมรักทำไมลูกสาวสวยเงี้ยไม่โชคดีนะหน้าไม่เหมือนสมรักเลยอ่ะโอ้โหพ่อก็ระดับพระเอกจ้าระดับพระเอกจ้าลูกสาวผมของแท้ล้วนลูกสาวของแท้ไอ้ฉันก็ของแท้ไม่มีส่วนใดปลอมเลยพ่ออันไหนคือใบกะเพราอ่ะก็ใส่ใบกะเพราอันไหนอันนี้ปะอันนี้ใช่เหรอกะเพราเยอะแล้วเราเปลี่ยนเป็นผักกาดกะหล่ำไม่ได้เขาทำไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพราจะไปใส่ผักกาดกับกะหล่ำทำไมก็เป็นไข่เยี่ยวม้ากะหล่ำก็ได้ไม่ไ
จทย์เขามีไข่เยี่ยวม้ากะเพราพ่อช่วยได้ไหมเนี่ยผักกาดไข่เยี่ยวม้าไอ้เนี่ยเออเหรอผักกาดไข่เยี่ยวม้าไปเรื่อยพ่อตื่นมานานยังเนี่ยอยู่ถ้าทางพ่อยังมึนๆอยู่นะไม่เป็นไรหนูเอาผสมกันหมดนี่เลยลูกตอบแล้วผสมกันไม่พึ่งแล้วพ่อแม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะพูดสิช่วยอะไรไม่ได้เลยพูดเลยเฮ้ยอย่างน้อยก็ช่วยให้หนูรู้ว่านี่คือไข่เยี่ยวม้านะคะไม่เป็นไรประเดี๋ยวลูกผัดออกมาเป็นไข่สมรักละกันต่อไปคือพริกค่ะพริกทำไงอ่ะต้องถืออีกนานไหมเนี่ยไม่เอาแล้วไม่ให้คุยแล้วให้เขาทำเองเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าลูกสมรักทำกับข้าวกินลงหรือเททิ้งเดี๋ยวห่อไปห่อไปโอเคบ๊ายบายอาจารย์กินเผ็ดไหมคะตามใจเราก็ต้องเอาวันนี้ผัดใช่ไหมคะอันนี้คือมาผัดใช่ไหมใช่ค่ะผัดโอเคค่ะเราบอกเขาได้ป่ะได้ค่ะเอาไข่เยอะมาชุบไข่แล้วทอดอ๋อเอามาใส่โอเคอ๋อโอเคค่ะรสนะว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยภาพนี้ไม่เห็นเลยซื้อกินเหมือนเดิมดีกว่าค่ะซื้อกินเหมือนเดิมดีกว่าค่ะโอ้ยเก่งอ่ะตายแล้วไข่เริ่มพองเป็นไข่เยี่ยวม้าทอดจานแรกในชีวิตไหมใช่ค่ะหนูไม่เคยทำอาหารเลยค่ะคืออยู่บ้านเนี่ยออกไปซื้อกินข้างนอกอย่างเดียวค่ะเหรอถ้าเกิดว่ามีอาหารในบ้านก็คือจะเป็นคุณย่าคุณยายอะไรเงี้ยค่ะทำให้เอาต้องทอดกะเพราอีกเหรอต้องกะเพรากรอบไหมทอดกะเพราไหมเออใช่กะเพรากรอบมันก็ต้องมีกะเพรากรอบนั่นน่ะใส่ไปเลยทอดเลยจริงเหรออ้าวก็ต้องทอดกรอบใบจริงอาจารย์ไม่ได้แกล้งหนูนะอ้าวอาจารย์จะเอาเยอะไหมคะเอาเหอะให้มีใบเดียวก็พอละกติกาไม่หวังอะไรอีกแล้วเนี่ยกรอบแล้วเนี่ยโอเคกรอบกรอบแล้วกรอบแล้วเอาใส่ไปผัดเถอะไปอุ้ย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 ปรุงรสเซ่ปรุงเซ่เราจะใส่อะไรน้ำตาลค่ะเพราะหนูชอบกินหวานครับเจ้าเอานี่เกลือเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ไม่ต้องดีหนูแล้วอะไรอ่ะซีอิ๊วหนูว่านะอาจารย์กินแค่นี้อร่อยแล้วเรากินแค่นี้ก็อร่อยแล้วเหรอใช่ใส่เยอะๆไปเลยแบบไม่ต้องปรุงเยอะค่ะเทอันนี้ไปเลยเชื่อหนูเพราะว่าอันนี้อร่อยมันคือซอสพอแล้วหนูว่าอร่อยแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่อะไรไข่เยี่ยวม้าอยู่ไหนก็ใส่ลงไปเซ่การทำกับข้าวเป็นอะไรที่น่ากลัวเนาะหนูไม่เคยกินเมนูนี้เลยค่ะเอาเหรอไม่เคยทำแล้วไม่เคยกินด้วยค่ะมันเป็นไงอะรสมันเค็มค่ะมันเค็มค่ะมันเค็มค่ะหนูคิดว่ามันคือน้ำตาลตอนนั้นก็ชิมซิคืออะไรอะมันคือเกลือค่ะว้ายตายทั้งสองจอนอ่ะก็ทำไงอ่ะไม่เป็นไรค่ะแต่หนูใส่อันนี้เข้าไปเยอะๆน้ำตาลใส่น้ำตาลเยอะๆน้ำตาลอันน้ำตาลใช่นะก็ได้แล้วล่ะอาจารย์มันอุ้ยทำไมมันไหม้อ่ะอะไรไหม้หมูหมูไหนไหม้เนี่ยค่ะมันไหม้ดำเลยเหรออ๋อไปเตานะไข่เยี่ยวม้าผัดกะเพราของน้องเบส
ก็เสร็จเรียบร้อยประเดี๋ยวขอทำความสะอาดครัวเรียกคนมา30คนมาเก็บครัวเราแล้วอร่อยทำไมฮะพอค่ะจริงเหรออร่อยจริงค่ะเผ็ดอ่ะของหวานหวานหนูว่าจานหยิบผิดตรงแล้วนะคะอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องเอาอย่างนี้แหละโอเคช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูปูจ๋าสไปซี่บิ๊กวิงมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนื้อหมูติดมันบดและมันหมูแข็งบดลงในภาชนะปรุงรสด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบใส่ไข่แดงแครอทและต้นหอมซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่เนื้อปูนึ่งคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งใส่ส่วนผสมที่ได้ลงในกระดองปูม้าจากนั้นนำลงรังผึ่งแต่งหน้าด้วยเนื้อปูนึ่งนำไปนึ่งประมาณ15นาทีนำปูจ๋าที่นึ่งลงชุบกับไข่ไก่เฉพาะด้านที่เป็นส่วนเนื้อหมูจากนั้นนำลงทอดโดยใช้ไฟแรงจนสุกเหลืองสีสวยตักขึ้นค่ะจัดปูจ๋าสไปซี่บิ๊กวิงใส่จานเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยและใบผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ตาโลโบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูปูจ๋าสไปซี่บิ๊กวิงเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูรวมทะเลผัดพริกเกลือวิธีทำรวมทะเลทอดนำอาหารทะเลลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วละลายแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันนำอาหารทะเลที่คลุกแป้งแห้งไว้ลงคลุกกับแป้งที่ละลายน้ำใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนนำอาหารทะเลลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะใส่กระเทียมรากผักชีและพริกขี้หนูแดงโขลกเข้าด้วยกันพอหยาบใส่ลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่พริกชี้ฟ้าแดงสับและพริกชี้ฟ้าเหลืองสับผัดให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นใส่อาหารทะเลทอดผัดให้เข้ากันใส่กระเทียมเจียวและต้นหอมซอยผัดพอเข้ากันตักรวมทะเลผัดพริกเกลือเสิร์ฟใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ